ีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าลูกชายผมป่วยเป็นโรคออทิสติกครับรักษาทางการแพทย์ฝึกบำบัดผลก็ดีขึ้นบ้างแต่อาการกระตุ้นตัวเองไม่ค่อยดีขึ้นพอจะมีการรักษาทางอื่นบ้างไหมครับคุณโยมเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยนะเกิดจากว่าเส้นทางการคิดของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นออทิสติกบางคนมีความสามารถพิเศษนะที่คนธรรมดาสู้ไม่ได้เลยบางคนบวกลบคูณหารเลขเก่งมากเลยบางคนจำบางเรื่องดีมากเลยฉันที่ได้ว่าเราฟังแล้วเรายังงงว่าทำได้ยังไงบางคนจำปฏิทิน100ปีได้บอกได้หมดเลยวันนั้นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยคนทั่วไปฟังแล้วก็งงคิดได้ยังไงถามปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยงั้นไม่ใช่ว่าสมองเขาไม่ดีสมองเขาเนี่ยหลายๆคนใช้ได้แต่ว่าเส้นทางการคิดมันไม่เหมือนปกติมันก็มีไฮเวย์ไม่วิ่งแต่วิ่งออกตรอกซอกซอยมาเลยกระเด้งกระดอนทางมันไม่เรียบยังเป็นทางดินอยู่ทางเกวียนอยู่อย่างนี้เป็นต้นสิ่งหนึ่งนอกจากการรักษาทางการแพทย์ที่จะช่วยได้ก็คือการสวดมนต์แต่ไม่ต้องนั่งสมาธินะคุณโยมเพราะว่าสภาพใจก็ยังไม่พร้อมเอาแค่สวดมนต์พอเริ่มต้นเปิดเสียงสวดมนต์ให้ฟังก่อนก็ได้อิติปิโสภควาก็ได้ถ้าจะให้ยาวหน่อยก็เอาบทธรรมจักรเนี่ยดีเอวัมเมสุตังเอกังสมยังเนี่ยก็ประมาณสัก10กว่านาทีเป็นรอบไปพอฟังแล้วใจเขาจะค่อยๆนุ่มนวลแล้วเสียงสวดมนต์เนี่ยจะค่อยๆปรับเส้นทางการคิดของเขาเองให้เข้าสู่ลู่ที่ถูกต้องอาการจะค่อยๆดีขึ้นได้เจริญพร